กล่องหูฟังกันหูฟังตัวใหม่ก็ตัวกล่องก็ประมาณนี้เอ็นซีรีส์มีบาร์โค้ดด้านหลังก็จะเป็นตัวสเปคก็ไว้ลดเสียงไว้ฟังเพลงได้ด้วยใช้ฐาน 3A ติดเองหลังจาก4ชั่วโมงประมาณนี้สเปคโอเคเขาเปิดกล่องอ่ะก็จะเป็นสไลด์อันนี้เป็นกล่องถุงกับหูฟังข้างในก็มีแค่นี้มีแจ็ค 3.5 เอาไว้เสียบฟังเพลงได้ครับแล้วก็คู่มือมีอะไรบ้างก็กันเรื่องการลดเสียงนี่ก็เป็นแสดงชิ้นส่วนต่างๆวิธีใช้เบื้องต้นใส่ฐานฟิตติ้งเปิดปิดฟังเพลงโอ้แล้วก็มีปรับระดับอันนี้คืออะไรวะยังไงโอเคจบต่อไปมาดูหัวใจดีกว่าโอ้ยก็มาพร้อมตัวถุงผ้าข้างในก็จะมีตัวประมาณนี้ก็ตัวมันครอบด้วยอะไรเนี่ยพลาสติกครอบด้วยพลาสติกตัวนี้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นหนังเทียมใช่ไหมนิ่มดีครับนี่ซื้อสีทำมาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นผ้าแล้วก็มีโครงเหล็กอยู่ข้างในนี่เป็นสายไฟลิงก์ระหว่าง2ตัวยี่ห้อมันปุ่มเปิดลดเสียงก็อยู่ทางด้านขวาแล้วก็ฐานแยกกันใส่ฐาน2ก้อนด้านซ้ายไม่มีอะไรตรงนี้จะมีตัวรับเสียงเพื่อที่จะเป็นเซนเซอร์อะไรมั้งเวลาปรับก็ตัวนี้มันจะเลื่อนตรงนี้ปกติหูฟังมันจะเลื่อนตรงนี้แต่ตัวนี้มันตัวแบบนี้ก็จะเลื่อนตรงนี้เวลาเข้าที่ประมาณนี้โอเคใช้ฐาน 3A ก็ใช้ฐานกันก่อนประมาณนี้ไม่เป็นเกลียวนะอ๋อเขาใช้เป็นเหมือนขาทึบแล้วก็ล็อกก็สะดวกดีไม่ต้องหมุนเกลียวไอ้ยางนี้จะขาดไปแล้วก็เอาให้ลงตรงมันแล้วก็หมุนประมาณนี้โอเคเรียบร้อยโอเคก็มาดูน้ำหนักกันประมาณเท่าไหร่นี่รวมฐานโอ้นึกว่าเป๊ะประ
มาณ352ครับก็วิธีใช้งานก็กด power ค้างก็จะได้ยินเสียงติดแล้วก็ปรับวอลลุ่มขึ้นก็เขื่อนที่สุดแล้วปรับเสียงรอบกว่าขึ้นอันนี้ปรับลงจุดแล้วประมาณ 2-3 แกกเองครับนี่ครับก็จากที่ลองทดลองดูก็เรื่องการเก็บเสียงดังก็โอเคอยู่ก็ถือว่าอะไรอะเสียงค่อนข้างเงียบทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดใช้กับยิงปืนอย่างเงี้ยก็เหมือนอารมณ์คล้ายๆกับกล้องมือถือครับที่เวลาจะได้ยินเสียงดังแล้วมันจะปึ๊บคือเหมือนกับเสียงมันหายไปช่วงนึงประมาณนั้นแต่ถ้าเสียงปกติที่บอกว่าเขาอะไรนะเพิ่มความดังนี่ก็ถ้าเปิดสุดก็ดีขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่ถ้าใช้ฟังเพลงเนี่ยต้องปิดตัวลดความเสียงดังลงเพราะว่าเหมือนเสียงเพลงมันจะเบาลงแล้วก็คุณภาพเสียงมันจะต่ำลงยังไงไม่รู้ก็พอใช้ฟังเพลงได้ครับไม่ได้อะไรนะไม่คุณภาพไม่ได้น่าเกลียดอะไรแล้วก็ที่ชอบคือตัวโฟมตรงนี้มันนิ่มดีก็ไม่เก็บเหงื่อนะลองใช้ดูแล้วก็โอเคแต่มีไอ้นี่มันดูเป็นกำมะหยี่ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าเกิดเปียกแต่ก็มันก็ถอดซักได้แหละเป็นตีนตุ๊กแกแก่ๆอีกเรื่องนึงก็ตัวแจ็คเสียบใช้สายธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่าสายของมันเองเนี่ยมันจะมีช่องกลมๆตรงนี้เล็กนึงซึ่งถ้าเป็นสายอื่นๆเนี่ยมันจะเสียบเข้าไปแล้วไม่สุดเพราะมันจะติดช่องเนี่ยไอ้รูสีดำข้างนอกเนี่ยปกติทั่วไปมันจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงก็ใครอยากเอาฟังเพลงก็ตัวนี้ก็ระวังหน่อยต่อเข้าบลูทูธเสียบเข้าตัวกระจายสัญญาณบลูทูธก็ได้ถ้าอยากได้ไร้สายจากมือถือนะอะไรประมาณนั้นครับก็ใครสนใจก็ลองไปหาดูอ๋อมีอีกเรื่องนึงถ้าเกิดมีอะไรใกล้ๆเนี่ยมันจะหวีดครับก็ประมาณนี้ก็หูฟังกันเสียงก็ถ้าสนใจโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ